รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึง้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิษวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร์ภัยจิตวิบูลธนสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะ มองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS podcast กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองจีนเรื่องหนึ่งซึ่งต้องโฟกัสก็คือมาตรการทางด้านของเศรษฐกิจค่ะแม้ว่าอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ต้องจัดการกับโควิด -19 ซึ่งกระักหนาสาหัสอยู่พอสมควรแล้วแต่ว่าถ้าเราฉายภาพใหญ่ย้อนถอยกลับมามองเนี่ยต้องบอกว่าจีนในยุคหลังโดยเฉพาะยุคข,ของ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงใช้หลายๆเครื่องมือทีเดียวค่ะเพื่อจะเชื่อมจีนไปสู่โลกระบบของการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนนั้น ไม่ได้มีเฉพาะแค่การขับเคลื่อนในประเทศเท่านั้นค่ะแต่ว่าเชื่อมออกไปสู่ทั้งชาติเพื่อนบ้านแล้วก็ชาติไกลออกไปด้วยสังเกตว่าภายใต้สถานการณ์โควิดช่วงนี้ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของ Bell and Road Initiative มากนักนะคะเพราะว่าทุกชาติก็ระสำรัสายกันหมดค่ะแต่ก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องหนึ่งที่น่าจับตาทีเดียวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องเครื่องมือที่ว่านี้ก็คือระเบียงเศรษฐกิจค่ะ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีอนาเขตติดต่อ,อก,กันซึ่งมีลักษณะของการเชื่อมโยงเมืองต่างๆภายในประเทศแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับชาติเพื่อนบ้านที่มีอนาคิตติดต่อ,อก,กันด้วยถ้าพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าการใช้เครื่องมือต่างๆในการเป็น,นกลไกสําคัญเนี่ยนะคะก็มีหลายแบบค่ะ เราจะพบว่ามีทั้งเรื่องของการพัฒนาหัวเมืองหลักหัวเมืองรองเป็นคลัสเตอร์หรือว่าแม้ก,กระทั่งนโยบายที่จะทําให้มีการจับคู่เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจีนนะคะหเมืองกับเมืองในประเทศอื่นๆอีก1เมืองบางทีก็อาจจะมีลักษณะบางอย่างคล้ายกันหรือบางทีก็ไม่คล้ายกันเลยแต่ว่าใช้เป็นช่องทางพิเศษเพื่อทําให้มีความร่วมมือในมิติต่ตางๆด้วยกันนอกเหนือจากเศรษฐกิจก็มีเรื่องสังคมเชิงวัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวรวมทั้งอื่นๆด้ว วันนี้ดรภัยจิตวิบูล์ธนาสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะขยายความเรื่องนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตแล้วก็แฟนๆรายการทุกท่านครับค่ะถ้าจะอธิบายความหมายคําว่าระเบียงเศรษฐกิจเราได้ยินบ่อยนะคะอาจารย์แต่ว่าสําหรับของจีนการใช้เครื่องมือคือระเบียงเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งมีทั้งแบบของพื้นที่พัฒนาในประเทศแล้วก็พื้นที่พัฒนากต่างประเทศเหมือนหรือต่างจากการใช้ระเบียงเศรษฐกิจของชาติอื่นๆยังไงอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ จริงๆแล้วกรอบแนวคิดของแต่ละที่จะคล้ายๆกันจุดหลักเนี่ยมันพัฒนาการมันก็คือจากการพยายามที่จะพัฒนาหัวเมืองในจุดต่างๆในเมืองจีนเนี่ยในยุคเดิมก็มีความพยายามในการสร้างหรือพัฒนาชุมชนเมืองที่เราเรียก Urbanization นะครับและในเวลาต่อมาก็เริ่มจากขยายจากเมืองใหญ่ลงสู่เมืองรอง ก็เกิดการพัฒนาที่ค่อนข้างจะเป็นระบบระเบียบแล้วก็ผุดตัวขึ้นแต่ในยุคของท่านสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับแนวคิดดังกล่าวถูกขยายกรอบคือยังคงยึดเรื่อง,องการพัฒนาชุมชนเมืองแต่ปรับโมเดลว่าให้ความสําคัญกับการพัฒนากลุ่มเมืองคือเอาเมืองใหญ่เมืองเล็กต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจับมาเชื่อมโยงกันแล้วเ,เป็นกลุ่มเมืองนะที่ใหญ่ขึ้นเพราะนั้นแต่และกลุ่มเมืองก็อาจจะพูดกันเรื่องเป็น10บๆหัวเมืองนะซึ่งก็เกิดการบรูรณาการ เกิดการพัฒนาแล้วมันมันมีข้อจํากัดเพราะค่าครองชีพมันสูงค่าเช่าค่าดําเนินการค่าใช้จ่ายในการทําธุรกิจมันแพงเกินไปมันก็ไปชะลอการพัฒนาของเมืองเหล่าเหล่านั้นนะนะจีนก็เลยบอกว่าเอางั้นจับมาเป็นกลุ่มเมืองเพื่อให้เกิดการกระจายตัวแล้วก็บูรณาการความสามารถต่างๆเข้าด้วยกันพอเกิดกลุ่มเมืองลักษณะแบบนี้ขึ้นเนี่ยนะแนวคิดในเวลาต่อมาก็เลยขยายต่อไปเป็นเรื่องของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มันใหญ่หรือกว้างขวางมากขึ้น นะอันนี้จีนก,ก็ก็ทำมาอย่างต่อเนื่องระเบียงเศรษฐกิจมันมีทั้งลักษณะแบบจีนแล้วก็อีกชาติหนึ่งแล้วก็จีนกับอีกหลายๆชาตินะถ้ายกตัวอย่างก็จะมีอย่างเช่นระเบียงเศรษฐกิจจีนลาวระเบียงเศรษฐกิจจีนปากีสถานหรือว่าระเบียงเศรษฐกิจที่จีนไปเชื่อมกับกลุ่มอดีตสหภาพโซเวียตที่มีลงท้ายด้วยสถานสถานทั้งหลายที่ก็เป็นกลุ่มประเทศเลยค่ะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ต้องบอกว่า จีนเนี่ยพอเขามีกรอบใหญ่เรื่องคอร์ริเดอร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานสาคัญในการที่จะไปขับเคลื่อนแนวคิดของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาย,ยในประเทศเขาที่จะออกไปเชื่อมต่อกับต่างประเทศ พราะยิ่งระเบียงเศรษฐกิจมันใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่นะมันก็สามารถที่จะบรณาการแล้วก็สร้างประโยชน์ในมิติเชิงเศรษฐกิจที่กว้างขวางมากขึ้น <c oughs> นั้นจีนถึงแม้เขาจะเป็นประเทศที่ใหญ่มีประชากรเยอะแต่เขาก็ยังตระหนักดีว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็ยังมีข้อจํากัดอะไรบางอย่างเะฉะนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์เนี่ยเขาก็เชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจต่างๆเหล่านั้นออกไปยังต่างประเทศและแนวคิดของเขาที่เขาทําในประเทศจีนเขาเองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกขยายผล นะออกไปเชื่อมต่อกับต่างประเทศอย่างที่คุณโสภิตว่าตอนนี้ก็ออกไปเชื่อมต่อกับโดยพ้พงะยิ่งประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านอยู่ในภูมิภาคแถบเอเชียจํานวนมากครับในแง่ของการใช้เครื่องมือตัวนี้ค่ะลองประเมินดูหน่อยดีไหมคะว่ามันสําเร็จมันล้มเหลวยังไงอาจจะอาจารย์อาจจะยกตัวอย่างในบางที่หรือจุดที่จีนดูไฮไลท์เป็นพิเศษอะค่ะครับคือถ้าเรามองการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจในเมืองจีนเนี่ยผมถือว่าประสบความสําเร็จมาก นะคือพื้นฐานก็อาจจะเนื่องจากการพัฒนาเมืองการพัฒนาเมืองรองหรือว่าแม้กระทั่งกลุ่มเมืองที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันทําอย่างเป็นระบบจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องคือจีนเขาใช้แนวคิดอย่างเงี้ยเขามีโมเดลเขาเรียก1นึบวกสบวกส หนึ่งก็คือการสร้างคลัสเตอร์หรือกลุ่มเมืองที่จะกลายมาเป็นระเบียงเศรษฐกิจใหญ่เนี่ยแล้วก็จะหวังใช้ระเบียงเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้ในการขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะนั้นมันมุ่งเป้าสู่สู่จุดเดียวกัน3ของเขาเนี่ยก็จะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องมิติด้านการตลาดก็คือทำยังไงที่จะให้ฐานการบริโภคผู้บริโภค ที่เราพูดถึงจีนให้ความสําคัญกับการบริโภคภายในประเทศเนี่ยในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจหรือคลัสเตอร์ของกลุ่มเมือง,งต่างๆเหล่านี้เขาก็ให้ความสําคัญกับการสร้างคนชั้นกลางเราจะเคยได้ยินว่าในภาพใหญ่เนี่ยจีนวันนี้เขามองเป้าหมายออกไปอีกสัก10-15ปีข้างหน้าเขาอยากเห็นคนชั้นกลางเขาขึ้นไปแตะ800ล้านคนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันจะเกิดขึ้นในภาพใหญ่ได้มันก็จะต้องเกิดขึ้นใน แต่ละระเบียงเศรษฐกิจใหญ่ๆเหล่านี้ส่วนของ3ที่2นะก็คือนอกจากเรื่องของมิติทางด้านการตลาดก็เป็นมิติด้านการผลิตว่าสินค้าที่จะผลิตขึ้นนะในกลุ่มภูมิภาคเนี่ยมันต้องมีประสิทธิภาพมันต้องสามารถแข่งขันได้ก็คือทั้งทั้งถูกทั้งดีนะไม่อย่างนั้นเนี่ยไอสินค้าที่ผลิตขึ้นมันก็จะไม่สามารถส่งออกไปขายใครได้ไปแข่งขันกับคนอื่นไม่ได้ท้ายที่สุดอุตสาหกรรมภายในระเบียงเศรษฐกิจต่างๆเหล่านั้นก็ไม่มีความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาที่ยั่งยืนมารดากาจะไม่เกิด ส่วนที่3จีนมองบอกว่าไม่ใช่แต่เฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านั้นในในระเบียงเศรษฐกิจแต่ยังมองลึกลงไปถึงต้นน้ําก็คือการให้ความสําคัญกับเรื่องของการวิจัยและพัฒนาแต่ในยุคปัจจุบันจีนไม่ได้หยุดแค่การวิจัยพัฒนาทั่วๆไปหรือ การวิจัยพัฒนาเชิงพาณิชนะเชิงประยุกต์เหมือนที่ผ่านมาจริงบอกว่าระเบียงเศรษฐกิจนะที่จีนสร้างต้องให้ความสําคัญกับความท้าทายของการพัฒนาการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นฐานนะเรียกว่าเป็นเบสิ c เรซ e ร์ชแอนด์เดเวล็อปเมนต์ซึ่งเรื่องของวิจัยและพัฒนาเนี่ยเราพูดกันมาหลายตอนก็พบว่า มันเป็นเครื่องมือสําคัญที่ทางรัฐบาลจีนเนี่ยได้ให้น้ําหนักมากเป็นพิเศษทั้งในแง่ของการส่งเสริมแล้วก็การทุ่มงบประมาณให้อาจารย์มีประเด็นที่อยากจะขยายตัวส่วนนี้ไหมคะว่ามันช่วยยังไงที่จะย้อนกลับไปทําให้การพัฒนาหรือว่าการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆของจีนเนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วมากคือถ้าเราบอมภาพใหญ่นะ จีนเนี่ยเขาเขาไม่มองว่าแรงงานเขาเนี่ยจะต้องถูกกดค่าแรงเขาบอกว่าแรงงานเขาเนี่ยต้องมีค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะนั่นหมายถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คนเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นคนที่ขายแรงงานแต่เขาอยากจะให้ขายแรงงานในมิติเชิงคุณภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็จะต้องผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมูลค่าเพิ่มเหล่านี้ที่จะสูงขึ้นได้มันต้องมาจากพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนา ในะเรื่องนวัตก,กรรมนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นะจะเรียกว่าปัจจัยพื้นฐานหรือหลักการพื้นฐานที่จีนใช้ในการพัฒนาในหลายเรื่องนะครับก็เลยทําให้ หลายส่วนเนี่ยเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เราจะเห็นสินค้าบริการใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากในเมืองจีนที่บางทีแม้กระทั่งในช่วงโควิดเราก็จะแปลกใจเป็นประจำว่าจีนเขาไปคิดตอนไหนเขาไปพัฒนากันมาตอนไหนนะทำให้เขาสามารถที่จะสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆผลิดอกออกผลได้อย่างรวดเร็วแล้วสินค้าต่างๆเหล่านั้นแน่นอนมันก็ทําเงิน นะครับมันเกิดจากพื้นฐานของระเบียงเศรษฐกิจต่างๆที่เรากําลังคุยกันเนี่ยครับค่ะถ้าเจาะจงไปเป็นพิเศษมันก็มีหลายระเบียงเศรษฐกิจที่เราสนใจว่าอาจจะเป็นความสําเร็จที่ดีคือบางประเทศอาจจะต้องพึ่งพาจีนมากหรือว่าในบางระเบียงเศรษฐกิจที่จีนไปเปิดเปิดเอาไว้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะรุ่งมากนักหรือมันอาจจะซบๆหน่อยอาจารย์มีตัวอย่างไหมถ้าตัวอย่างเช่นอย่างจีนกับปากีสถานหรือว่ากลุ่มของอดีตสหภาพโซเวียตอันนั้นเป็นยังไงบ้างคะ ถ้าเรามองจีนกับปากีสถานเนี่ยผมถือว่าเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วมันอาจจะมีหลายปัจจัยพื้นฐานนะก็คือรัฐบาลทั้งสองฝ่ายเนี่ยตระหนักถึงความสําคัญนะของการที่จะให้ความร่วมมือระหว่างกันจีนก็สมประโยชน์ได้พื้นที่เชื่อมโยงในมิติเชิงเศรษฐกิจเดินท่อกส๊สท่อน้ํามันนะถนนหนทางรถไฟความเร็วสูงลงสู่พื้นที่ทะเลทางตอนใต้ มีแหล่งน้ํามันที่จะไปลดความเสี่ยงในด้านพลังงานความมั่นคงด้านพลังงานเพราะว่ามันต่อเชื่อมท่อขึ้นไปนะเข้าสู่ซีกตะวันตกของจีนซึ่งมีความเสียเปรียบนะในมิติเชิงภูมิศาสตร์เพราะว่าเฉพาะซีกตะวันออกของจีนใช่ไหมที่ติดทะเละนะครับอันนี้ก็ก็สะท้อนภาพแต่ในกรณีของรัเสเซียเนี่ยผมคิดว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆในอนาคต เหตุผลเพราะว่ามอสโกก็ดีนะครับศูนย์กลางเศรษฐกิจต่างๆในอดีตของรัสเซียมันไปอยู่ด้านซีกตะวันตกไปอยู่ด้านยุโรปซึ่งสมัยก่อนรัสเซียก็อาจจะให้ความสําคัญนะกับตลาดยุโรปแต่มาตอนนี้เนี่ยวันนี้ท่านปูตินโดยเฉพาะยิ่งสมัยท่านปูตินเนี่ยรัสเซียให้ความสําคัญกับการลุกอีสคือมองมาที่เอเชียมากขึ้นดังนั้นเราเห็นโครงการการเชื่อมโยงท่อ๊าซท่อน้ํามันการเปิดด่านเปิดประตูในการเชื่อมโยงเพื่อจะ พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนะระหว่างจีนกับรัสเซียที่มันใหญ่ที่มันดีขึ้นจากนี้ไปเนี่ยเราจะเห็นการพัฒนาที่รวดเร็วนะในกรอบนี้ครับเพราะว่ารัสเซียมีจีนเป็นมหามิตรอยู่นะดังนั้นมันก็เป็นตัวเสริมช่วยทวีคูณขึ้นมีระเบียงเศรษฐกิจกลุ่มไหนที่ยังดูแบาบ,าสบสว่าซบเซาหรือว่าไม่ได้ค่อยกระเตื้องมากนักไหมคะอาจารย์ถ้าเราดูจริงๆแล้ว ลงมาลงมาลาวกับเมียนมาเพื่อนบ้านเราในอาเซียนเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระยะ แรกๆของการพัฒนานะครับแล้วดีของเมียนมาเนี่ยก็ถือว่าไปได้ไปได้เร็วอาจจะถูกกระตุกขาเป็นบางช่วงนะครับจากปัญหาการเมืองภายในประเทศของเมียนมาเองนะของเราก็อาจจะเห็นภาพชัดเจนโดดเด่นขึ้นหลังจากที่เส้นทางรถไฟนะครับเชื่องเวียงจันท์ที่เข้าสู่ชายแดนทางตอนใต้ที่ยุนนานเริ่มเปิดให้บริการผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะจะผลิดอกออกผล น่าสังเกตในเรื่องของการพึ่งพาเพราะอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยชัดบอเตนนะก็จะเห็นหรือว่าที่คิงโรมันนะฮะพื้นที่ของการพัฒนาก็เรียกว่าไม่มีเขาโครง,งความเป็นลาวละเพราะว่าอิทธิพลจีนเข้าไปเยอะมากมายระเบียงเศรษฐกิจนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยหลายชาติที่เป็นความร่วมมือหนึ่งก็คือเพื่อประโยชน์ตอบโจทย์ของจีนเองในบางพื้นที่ที่เขามีข้อจํากัดอย่างปากีสถานเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ว่าใช่ไหมคะ แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเป็นลักษณะที่คู่อีกฝ่ายหนึง่งต้องพึ่งพาจีนมากกว่า แบบนั้นไหมคะผมคิดว่าอาจจะไปได้ทั้งสอง,ส,อง,ส,องส่วนคือแน่นอนในประเทศที่มีความพร้อมจีนก็อาจจะร่วมมือในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจในรูปแบบอื่นแต่กับประเทศที่ต้องพึ่งพาจีนแน่นอนจีนก็ต้องแสดงบทบาทนำเพราะวันนี้จีนเขาก็ถือว่าเป็นเบอร์ต,ต้นๆของโลกในมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจดังนั้นแน่นอนถ้าประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสนใจในการที่จะพัฒนาความร่วมมือทางด้านระเบียงเศรษฐกิจก็ต้องให้ความสําคัญกับการก,กับสิ่งที่จีนมี นะไม่มีประเทศใดในโลกวันนี้มีรถไฟความเร็วสูงพัฒนานะทัดเทียมเท่าจีนในปัจจุบันเพะาะนั้นพอพูดถึงการเชื่อมโยง connectivity ในด้านการขนส่งการเดินทางรถไฟความเร็วสูงปัจจุบันก็กลายเป็นโจทย์เป็นการตอบโจทย์ซึ่งก็ไปช่วยทําให้โอกาสของจีนในการขายเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ นะเกิดได้ง่ายขึ้นนะซึ่งอีกประเทศหนึ่งแน่นอนเหมือนกับเราเนี่ยเราอยากจะพัฒนารถไฟความเร็วสูงเราไม่มีเทคโนโลยียต่างๆแล้วนั้นเราก็ต้องพึ่งพาจีนอันนี้เป็นเรื่องปกติผมผมมองว่าอันนี้มันมันเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับจีนก็ได้ประโยชน์ได้ขายเทคโนโลยีได้ขายโน้ทาวต่างๆอีกประเทศหนึ่งซึ่งไม่มีสินต่างเหล่านั้นก็สามารถได้ขาดเงินจีนก็พร้อมจะปล่อยสินเชื่ออะไรอย่างนี้เป็นต้น ค่ะแต่ในเชิงของความสัมพันธ์มันก็มีทั้งผู้ที่มีแต้มต่อแล้วก็แต้มเป็นรองนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่มันมีความไม่เท่ากันอยู่นะคทีนี้กลับมาดูถึงเรื่องประเด็นของระเบียงเศรษฐกิจอะค่ะเครื่องมือตัวนี้มันช่วยให้จีนเนี่ยขยายตัวไปสู่เวทีโลกได้เพิ่มมากขึ้นยังไงบ้างคะอาจารย์เมื่อสักครู่เราพูดถึงไอ้โมเดล1นึบวกสบวกสยนะผมผมแถมท้าย2ไว้นิดหนึ่งที่จีนใช้นะเขาใช้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจสส่วน ส่วนหนึ่งคือเศรษฐกิจดิจิตอลอีกส่วนหนึ่งคือเศรษฐกิจสีเขียวนะก็เหมือนกับเป็นปีกสองข้างที่จะใช้ในการาใช้เป็นหลักในการพยุงนะไอตัวเศรษฐกิจของระเบียงเศรษฐกิจให้มันสูงขึ้นค่ะนะเพราะนั้นเขาเราจะเห็นได้ว่าจีนในยุคใหม่เนี่ยนะครับเขาก็จะไปดึงเอาประโยชน์จาก ทักษะฝีมือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวตาาัตกรรมต่างๆที่เขามีเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจนี้ถ้าถามตอบบอกว่าเอ๊ะแ,แล้วแล้วจีนเขาทําแบบนี้แล้วเนี่ยเขาประสบความสําเร็จนะมากน้อยขนาดไหนยังไงเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปช่วง10ปีที่ผ่านมาไม่เอาต,ตีตัวเล้กลมๆสิปีนะเราจะเห็นระเบียงเศรษฐกิจที่จีนให้ความสําคัญกับแถบจิงจินจี้คือแถบคอไก่คอไก่นะเคยคุยกันแล้วเรื่องนี้ครับ อกไก่ะนะตรงแถบเซียงไฮแล้วก็ปากแม่น้ำ,นำอยงสีเกียง,ยยงแถบนี้แล้วก็ลงมาที่เกรเทอร์เบย์แอเรียนะคือแถบตรงฮ่องกงมาเก๊าแล้วก็เซนเจิน้นรวมทั้งหัวเมือง8-9เมืองของแถบนั้นตรงนี้เป็น3ส่วนที่ จีนทดสอบทดลองโมเดลไอ้หนึ่งบวกสามบวกสองที่ผมเรียนไปเมืม่อสักครู่นี้นี่จีนเนี่ยอย่างที่เราคุยกันไปหลายครั้งเนี่ยเขาเวลาเขาทำอะไรเขาเริ่มต้นก็เ,เหมือนทำแซนด์บ็อกช่นะจะทดลองเป็นพื้นที่ก่อนสำเร็จล้มเหลวยังไงเรียนรู้แล้วถ้ามันได้ผลก็จะไปขยายต่อในพื้นที่อื่นๆถูกครับวันนี้จีนขยายผลระเบียงเศรษฐกิจของเขาเนี่ยออกไปจากสามเนี่ยนะฮะที่เราเรียนกันที่ผมเรียนไปเนี่ยไปเป็นยี่สิบสามเพราะนั้นมันเพิ่มจำนวน,วนเข้าเกือบเท่าไหร่แปดเท่าตัว อันนี้อาจารย์กำลังพูดถึงเรื่องของการทําระเบียงเศรษฐกิจในพื้นที่ภายในประเทศนเนาะยเที่เป็นลักษณะเป็นคลัสเตอร์หรือกลุ่มเมืองถูกไหมคะคในในภูมิศาสตร์หรือว่าในาลักษณะที่เป็นปัจจัยทางกายภาพหรือมิติอื่นๆที่ใกล้เคียงกันหรือมีความเชื่อมโยงกัน อนนี้พอเขาจะทําระเบียงเศรษฐกิจย่อยเหล่านี้สําเร็จนะอเ้เขา<ช>มองต่อไปไกลมากเช่นะระเบียงเศรษฐกิจแม่น้ําแยงสีเกียงไม่ใช่ปากแม่น้ําแยงสีเกียงนะทิศทางของเขาคือจะเอาตรงปากแม่น้ําแยงสีเกียงซึ่งเป็นระเบียงเศรษฐกิจที่ใหญ่สุดในโลกในปัจจุบันแล้วเนี่ยะจะมาเชื่อมต่อกับตอนกลางไอแถบอูอูฮ่นทับอันฮุยในแถบนั้นนะเชื่อมต่อเข้าไป ถึงแถบชงชิ่งเฉินตูซึ่งก็เป็นระเบียงเศรษฐกิจย่อยคือวันนี้เราไม่พูดว่าเศรษฐกิจย่อยแต่ว่าจริงๆแล้วพอเราเห็นแผนใหญ่เขาที่เขาจะเชื่อมแบบนี้เราจะเห็นเลยว่าโอ้โหระเบียงเศรษฐกิจต่อไปของเขาเนี่ยมันจะมหึมามากไซส์ Size ใหญ่ขึ้นจะใหญ่ขึ้นหลายเท่าตัวต้องพูดอย่างนั้นนะครับหลายเท่าตัวเพราะว่าถ้าเรามองระเบียงเศรษฐกิจเฉพาะปากแม่น้ำยายสีเกียงเนี่ย นี่มันก็ป่าเข้าไปสักสามสเของเศรษฐกิจจีนนะน่ะน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันรวมหลายอันเนี่ยเข้ามาถึงเฉพาะป่าแม่น้ําแยงสีเกียงเข้ามาตอนกลางเข้ามาตอนในตอนกลางของประเทศฉงชิง่งเฉินตูอ,อย่างนี้นะตรงเนี้ยมันจะทําให้ไอระเบียงเศรษฐกิจเหล่านี้กลายเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนในยุคหน้าอพอจบจากตรงนี้ปุ๊บจีนก็มองต่อว่าไอระเบียงเศรษฐกิจอื่นๆก็เช่นเดียวกันคุณก็เชื่อมมาเป็นระเบียงเศรษฐกิจใหญ่แล้วก็เอาไปเชื่อมกับต่างประเทศเพราะฉะนั้น ที่ที่เราคุยกันไปไม่ว่าจะเป็นระเบียงเศรษฐกิจจากจีนที่ลงมาลาวไปเมียนมานะครับหรือไปปากีสถานไปรัสเซียเนี่ยต่อไประเบียงเศรษฐกิจย่อยในแต่ละจุดเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นแล้วมันจะไปเชื่อมต่อกับต่างประเทศได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามองมุมกลับยิ่งถ้าเขาเชื่อมไมปยังอาเซียนมากๆมันก็เป็นโอกาสของเราในการที่จะย้อนกลับไปทําธุรกิจไปค้าขายตลาดที่ใหญ่ขึ้นอืและเรามองเห็นโอกาส จากแนวหรือแผนการพัฒนาแผนใหญ่ของจีนในลักษณะของการเชื่อมเป็นระเบียงเศรษฐก,กิจตัวนี้ยังไงบ้างครับอันนี้อันนี้จะบางทีเราเห็นการพัฒนาของจีนเนี่ยเราก็คิดโอ้เราทําไม่ได้อันแรกผมอยากชวนคุยชวนคิดก็คือว่าเราต้องคิดเชิงบวกนะว่าโอ้เขาพันไปอย่างนี้ปับ๊บแต่ก่อนเราคิดอยากจะไปขายสินค้าที่เมืองจีนเนี่ยเราก็ต้องไปทีละหัวเมืองเราอยากเราเห็นเขาพันสี่ร้ล้านคนเราก็อยากได้แต่อ้โหูกว่าจะกระจายสินค้าไปในจุดต่างๆมันยากเย็นแสนเข็ญ แต่พอเขามีระเบียงเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้แล้วมันขยายตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยต่อไปเราไปในระเบียงเศรษฐกิจใดเศรษฐกิจหนึ่งเนี่ยม,มันจะไปได้หมดมันจะไปได้หลายสิบเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจที่บ้านนั้น<อ>นะซึ่งก็หมายถึงตลาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเราคิดอยากจะไปลงทุนผลิตสินค้าแล้วก็ทําอะไรต่างมันก็เป็นแม่เหล็กในการดึงดูดแรง,งงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเขาสร้างโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่อยู่ในระเบียงเศรษฐกิจ แน่นอนมันก็ทําให้อุตสาหกรรมหรือธุรกิจเราที่ไปลงทุนผลิตที่นั่นมีประสิทธิภาพมีต้นทุนดีขึ้นมีคุณภาพสูงขึ้นก็ขแข่งขันได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันครับก็ยังมีโอกาสอยู่เพียงแต่เราต้องเข้าใจว่าเขาจะมีแนวทางของการพัฒนาย,ยังไงแล้วเราจะไปเกาะกระแสรหรือว่าไปคอนเน็กต่อ,อยังไงได้ถูกไหมฮะถูกครับถูกครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่าง,างนี้แล้วกันคอไก่ นะน้องแขกปักกิ่งจิงจินจีจจ้แถบนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของโมเดิร์นเซอร์วิสเป็นเรื่องของบริการทันสมัยเพราะนั้นมิติเรื่องบันเทิงเรื่องการศึกษาเรื่องการเงินเรื่องอะไรต่างๆมันจะถูกหล่อหลอมเราอาจจะเคยคุยกันเรื่องเมืองใหม่สวงอนันนี่ก็เป็นเมืองต้นแบบที่วันนี้เนี่ยเขากำลังทดสอบทดลองถ้าเป็นเรื่องของกรีนแมนแฟอริงฐานการผลิตสีเขียว,ยวนะครับเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์มันก็จะมาอยู่ตรงอกไก่นะแล้วก็สิงไฮก็เป็นเมืองของการลงทุนการเงิน ใช่ครับไอ้นั้นไอ้นั้นมันเป็นส่วนที่มาซัพพอร์ตต่อไปไอ้ส่วนนั้นเนี่ยก็เป็นเป็นนัยสาคัญที่ที่ที่เซี่ยงไฮ้จะแสดงบทบาทในฐานะของศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศแต่ขณะเดียวกันไอ้ตัวนี้ในมิติด้านภาคอุตสาหกรรมนะโอ้จะใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆอย่าง smic หรือเราเรียกสมิทเนี่ยนะก็ฐานใหญ่ก็อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ตลาดหลักทรัพย์เหมือนกับ N แอสแตกเขาเรียก Star นะที่เซี่ยงไฮ้ก็อยู่ที่นั่นนะก็เป็นเรียกว่าตลาดสําหรับ การระดมทุนในธุรกิจสมัยใหม่พวกดิจิตัลทั้งหลายเนี่ยจีนเขาสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยามสะดวกเหล่านี้รองรับไปเรียบร้อยแล้วะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเห็นภาพให้ชัดว่าแต่ละพื้นที่ที่เขาวางเอาไว้เนี่ยมีจุดเด่นหรือจุดอ่อนยังไงเพื่อเราจะได้ไปเชื่อมต่อได้เพราะว่าภาพรวมที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมีคำหนึงที่ปรากฏชัดเลยคือเรื่องของ connectivity ในหลายมิติเลยจะเห็นว่าจากคลัสเตอร์เล็กแล้วก็เชื่อมหูเมืองหลักเมืองรองแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเชื่อมต่อแล้วก็รวมทั้งการสร้างระเบียงเศรษฐกิจอันนี้เรากรอบกันในประเทศแล้วมันก็ในเวลาเดียวกันก็มีจุดของการเชื่อมต่อขยายไปอย่างเพื่อนบ้านแล้วก็ต่างชาติด,ด้วยอาเซียนก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ก็จะโฟกัสมาจากนี้ไปค่ะอาจารย์มีเรื่องไหนที่เราจะต้องติดตามบ้างที่จะจะต้องชวนคุณผู้ฟังว่าเอ้ลองดูในมุมนี้และแนวทางการพัฒนาของจีนมีอะไรที่น่าสนใจคะ่ะ ถ้าเราในในเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจเนี่ยสิ่งที่เราจะมองต่อไปได้นะก็คืออยากให้อยากชวนคุณผู้ฟังนะติดตามพัฒนาการที่มันจะเกิดขึ้นคือจีนเนี่ยพอเขาเริ่มพัฒนาอะไรขึ้นมาได้ต้นแบบขึ้นมาได้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะวิ่งหรือบินไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะนั้นความเจริญของระเบียงเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะยิ่งไอไอสามตัวหลักนะครับที่เราพูดตุงคอไก่อกไก่แล้วก็ท้ทองท้องไก่เนี่ยนะต่อไปมันก็จะใหญ่ขึ้น แล้วก็กลายเป็นต้นแบบของคนอื่นค่ะจีนจะไม่ใช่มีระเบียงเศรษฐกิจที่อยู่เฉพาะตามแนวชายฝั่งทะเลด้านซีกตอนออกละเพราะพอเข้าไปข้างในอีก20กว่าแหง่งอีก20แห่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นระเบียงเศรษฐกิจที่พอเขาเรียนรัดจากระเบียงเศรษฐกิจเดิมมันก็จะขยายตัวอย่างรวดเร็วเพราะเศรษฐกิจจีนวันนี้เนี่ยเขาพยายามเข้าสู่ตอนกลางและก็ตอนในตรงนี้ผมคิดว่ามีส่วนสําคัญมากแล้วก็จะเป็นโอกาสทางการท,ทางธุรกิจสำหรับเรา,สำ,รเราสำหรับผู้ประกอบการของเราในหลายส่วน ะนะครับเราอาจจะเชื่อมโยงกับเขาแม้กระทั่งมิติด้านการท่องเที่ยวการค้าขายหรือแม้กระทั่งการลงทุนประเทศจีนกว้างใหญ่ มันก็ยังมีพื้นที่ของการพัฒนาที่ไม่เท่ากันโดยเฉพาะอินแลนด์ไอ้ข้างในเมืองใ,ในประเทศนี่ยังถือว่าพัฒนาได้ดีไม่เท่าสู้กับพื้นที่เมืองที่อยู่ริมชายฝั่งหรือเขตฝั่งทางด้านของตะวันออกใช่ไหมคะนั่นก็เป็นแนวทางหนึ่งระเบียงเศรษฐกิจก็เป็นเครื่องมือที่จีนจะพยายามเอามาใช้เพื่อสปีดอัพการพัฒนาในพื้นที่ด้านในเนี่ยให้มันใกล้เคียงหรือทัดเทียมกับพื้นที่บริเวณด้านนอกที่พัฒนาแล้วใช่ไหมคะ ใช่ครับผมให้เป็นข้อสังเกตไว้ถ้าเราดูประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนเนี่ยความหนาแน่นมันจะอยู่ด้านซีกตะวันออกค่ะซะเยอะกว่านะเข้าไปตอนในเนี่ยบางทีเราเห็นแต่ละมณฑลเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่แต่มีจํานวนประชากรไม่มากเบาบางนะเป็นนั้นมันต้องใช้เวลาในการที่จะสร้างชุมชนเมืองนะครับพัฒนาเป็นเมืองใหญ่แล้วถึงจะเป็นระเบียงเศรษฐกิจที่แข็งแรงในในอนาคตซึ่งถ้าเราพูดถึงซีกตะวันตกนะผมคิดว่าถ้าเรามองระเบียงเศรษฐกิจที่จะใหญ่ นะครับอาจจะต้องใช้เวลาอีกสัก10-15ปีในอนาคตเพราะฉะนั้นระยะนี้เราก็อาจจะให้ความสําคัญกับด้ังตวันซีตัวออก,อออกหรือว่าอตอนกลางะนะครับภาพที่ชัดที่สุดจากนี้ไปก็คือว่าจีนโฉมใหม่จะมีหน้าตาของ 1. แรงงานมีทักษะสูง 2. พื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจก็อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียว เพราะฉะนั้นโฉมมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งสําหรับเรื่องของทั้งอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่ไฮเทคโนโลยีมากขึ้นไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมหนักฐานหินหรือว่าการใช้แรงงานแบบราคาถูกอย่างในอดีตอีกต่อไปหรือว่าของถูกใช้ไม่ทนอย่างงี้ยภาพเหล่านี้ในอีกห้าสิบหรือ10ปีคงคงไม่เห็นแล้วใช่ไหมครครับแต่เ,เราจะหายากนะฮะเพราะาว่าสินค้าที่ไม่มีคุณภาพในมุมมองของจีนเนี่ยเขามองว่าสินค้าเหล่านั้นเนี่ยกำไรมันน้อย มูลค,ค่าเพิ่มกับเศรษฐกิจมันน้อยซึ่งก็หมายถึงแรงงานที่มาทำก็จะได้ผลตอบแทนที่ต่ำเพราะนั้นจีนบอกอย่างนี้ไม่ได้ระยะยาวเนี่ยไม่มีที่อยู่ไว้ง่ายแม,ม้ไปอยู่ที่อื่นนะครับจีนต้องไปสู่อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นจีนใช้ความสําคัญกับการพัฒนาในระดับากาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมคุณภาพสูงมากขึ้นเรื่อย คะ,ะคมันยังมีเป้าปี2025-2030เนาะที่เราต้องจับตาและก็อีกอันหนึ่งคือยุทธศาสตร์มาตรการที่เขาใช้เป้าคือ made in China หรือว่าแบรนด์ของจีนที่จะทําให้เป็นที่ยอมรับได้เวลาที่ส่งออกไปสู่โลกนียเราก็กำลังจับตาดูอยู่ะนะคะว่าจีนจะ,ะ,ะทําได้สําเร็จหรือก้าวหน้าแค่ไหนนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้ค่ะ มองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ดรไัจิตวิบูลธนาสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนและดิฉันสุพิตหมังมิวัฒนาหลายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter, Instagram, like YouTube, Thai PBS Podcast. This is Thai PBS Podcast. We're the world, we're the voice.